ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ Mindfulness Family นะคะจะมาพูดเรื่องหินจับใจใจจับหินค่ะเราวันนี้รักกันแล้วค่ะไม่งอนกันแล้วหลานยายเก่งมากเลยวันนี้หมูปล่อยช่วยยายทำงานมากเลยค่ะเราก็ยกต้นโพใหญ่แล้วนะคะเราก็เริ่มทยอยจับหินค่ะดังที่เราเห็นเลยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่มีความสุขทั้งวันเลยจริงไหมคะอาจารย์ทองก้อนโถไปมุดอยู่น่าสงสารมากเลยลูกมุดอยู่ตรงไหนในงานมุดอยู่ตรงไหนล่ะนะหาไม่เจอนะจ้าเอพ่อแล้วแอบพ่อแอบไม่มิดเลย ตัวพ่อซะอย่างกระชากวันนี้งานทุกอย่างก็เรียบร้อยไหลไปเรื่อยๆนะครับก็มีลูกศิษย์ของแม่ที่เข้ามาร่วมเขาเรียกว่าอะไรแม่บริจาคต้นไม้ใช่ไหมจ้าถวายจ้าเรียกว่าบริจาคไม่ได้ต้องเรียกว่าถวายต้นไม้แม่อีกเยอะแยะมากมายที่เข้าคิวกันเข้ามาที่เสถียรเนี่ยแล้วก็ลูกดูสิเนี่ยทางฝั่งนู้นน่ะนั่นน่ะลูกศิษย์แม่ก็ทำอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวนะอะไรด้วยลูกหินด้วยครับหินค่ะก้อนที่หนักสุดก็7 ตันกว่า7 ตันกว่าเนี่ยประมาณช้างตัวใหญ่ได้นะได้ประมาณค่ะใหญ่กว่าช้างนิดนึงแม่เนี่ยดูสิที่คุณแม่นั่งอยู่กับหมูปล่อยนี่ก็ไม่เบาแต่เนี่ยกำลังทำงานกันอยู่เราก็เลยบอกว่าอ่ะโอ้โหมีการยกแบบทวินด้วยนะหนูน่ะ2 ก้อนเลยนะน่ะเก่งจริงๆเป็นอะไรที่พวกเราเองต้องขอบใจลูกศิษย์นะเขาบอกว่ามีลูกศิษย์ดีเนี่ยเหมือนมีผ้าห่มจริงไหมลูกใช่ครับเพราะว่าโอ้โหมันอุ่นมากดูแบบว่าวันนี้มากันเต็มที่เลยดูมันเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้เนาะก็มีดูเถอะดูสิดูหลานฉันสิคะเราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะหมูปล่อยหมูปล่อยก็นอนกิ้งกิ้งอยู่เงี้ยใช่ไหมอันนี้ใส่หัวไปสิลูกฝนตกป่ะค่ะก็มองเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นข้างบนก็จะเป็นน้ำของผู้สูงวัยอย่างคุณยายข้างล่างก็จะเป็นของเด็กๆหมูปล่อยเขาก็ต้องมาช่วยเราจัดหินไม่อย่างนั้นเขาก็จะรู้สึกเขินเวลาที่จะลงไปเล่นน้ำโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากนะคะตั้งแต่คณะทำงานแรกเลยก็คือกลุ่มสะใจดีนะคะกลุ่มยาวเครนก็โอ้โหต้องบอกว่านับถืออ่ะต้องใช้คำว่านับถือกันเลยกลุ่มของออสนะคะเสียออสที่กำลังยกหินก็อยู่กลุ่ม2 รถคันเนี้ยค่ะเขาเป็นคนเอาหินทั้งหมดผูกขึ้นคอนเทนเนอร์แล้วเขาก็ตบสุดท้ายแถมเอารถสุดท้ายของออสก็ใส่หินมาอีกคุณแม่อยากให้พวกเรามองไปที่ต้นโพอีกครั้งหนึ่งเวลาที่นิ่งๆอาจจะต้องใช้วิธีการก็คือการสร้างเกาะลงไปนะใช่ครับเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาดินขึ้นถมโคนจนถึงระดับพวงมาลัยที่แม่คล้องไว้นะครับต้องขนาดนั้นเนาะผูกโคนหน่อยที่จริงหมูปล่อยน่าจะลองไปยืนอยู่อีตรงน้ำให้ยายดูหน่อยซิว่าถ้าเด็กลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นแหละลงไปนั่นน่ะไปเดินน่ะตอนนั้นเจอหินก็เก็บหินไว้เลยอันนั้นน่ะไม่ต้องเอาออกหรอกพวกมันก็แค่เอาเรียกอะไรคะเอาไอ้ที่กระสอบเราต้องการน่ะวันที่22นะคะเราจะเริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของเราเข้ามาเอากระสอบวางซึ่งตอนนี้บอกได้ว่าเราต้องการกำลังคนกำลังพลนะคะกำลังการสนับสนุนเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงเวลาอีก10 กว่าวันนี้วันนี้ถือเป็นวันที่6ของการเดินทางของพวกเราแล้วนะคะฝนตกปรอยปรอยให้ความร่มเย็นวันนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เลยคณะแม่ชีเดินป่าเข้าไปในภูเขานั้นเพื่อไปทำภาวนากันค่ะเป็นการให้รางวัลจากเมื่อวานนี้ที่เขาช่วยเราปลูกป่าค่ะนี่ก็เป็นการมองเห็นว่าเมื่อเราจับหินเราต้องเอาใจของเรามาจัดใจเราด้วยค่ะหินมันหนักอย่างที่เห็นค่อยๆลงเอาใจจัดหิน อ้าวไปไงอ่ะ จ้ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะอ่ะให้พ่อลูกเขาลงไปลองวัดดูจ้ะการลงต้องลงกับใจเล่นจ้ะนั้นได้หัวแตกแน่เราอย่าเชื่อว่าหัวเราจะแตกหมูปล่อยหมูปล่อยเชื่อว่าขาเราจะหักเราเป็นกลุ่มลุยแรกนะคะถ้าเรา
ไม่พลาดคนอื่นก็จะไม่พลาดไปกับเราถ้าเราพลาดคนอื่นก็จะขี้ขลาดไปกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทำงานกันในท่ามกลางละอองฝนอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตลอดทั้งวันค่ะเป็นวันที่มีความเย็นนะคะจากภายนอกในช่วงที่อาจจะมีฝนตกอย่างประปรายตลอดทั้งหุบเขาโพธิสัตว์นี้คุณแม่เองก็ได้รับประโยชน์มากจากการที่ได้มีโอกาสเห็นอาสาสมัครของเราทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าใครจะมาจากที่ไหนนะคะวันนี้ก็บรรดากลุ่มนักชิมทั้งหลายนะคะดร.สวงก็เป็นอีกหนึ่งในภาคีเครือข่ายของเราของสสวท.นะคะที่จะมองว่าเราจะผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารยังไงให้ชาวบ้านก็อยู่รอดได้ค่ะเดี๋ยวไปดูสิคะสองคนนั้นไปถึงไหนแล้ว ทองก้อนพูดขึ้นมาลูกแม่ขออนุญาตไอแป๊บหนึ่งทำไมฮัลโหลพ่อลูกพูดมาอยู่ที่ต่ำเป็นยังไงบ้างลูกผู้ปล่อยพูดมาสิครับประมาณเอวครับแม่ประมาณเอวก็โอเคนะอย่าให้ลึกไปยายว่าเอาน้ำประมาณเอวแต่มีก้อนหินอยู่สูงหน่อยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยู่กับอยู่กับภูเขาเอาไหว้แล้วค่ะหมูปล่อยฉันไหว้เอาไหว้ลูกไหว้โอ้โหทำท่าไหว้สิค่ะหมูปล่อยตายหลานฉันใช้อะไรทำหมดเหมือนอีพ่อเลยแม่ว่าเอาก้อนหินอยู่สูงกับหัวหลานน่ะดีแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาดำผุดดำไหว้ค่ะก็ต้องบอกว่าคณะทำงานก็เก่งนะคะวันนี้พี่หมูก็ยกหินกันทั้งวันเลยแล้วเราก็จะต้องทำงานอย่างนี้ไปอีก2วันค่ะขอบคุณป้านานแล้วก็คุณป้าจำลองนะคะที่ทำอาหารมาให้จากเพชรบุรีคุณแม่อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดแต่ว่ามีสำนึกและนับถือกับทุกความเสียสละเลยแล้วก็มีกองงานที่เอาต้นไม้ต้นเล็กๆมาแล้วก็จะทยอยปลูกกันไปในหน้าฝนนี้ค่ะถ้าเราเอาหินจัดใจก็คงต้องบอกว่าหินเนี่ยมันจะสอนให้เรารู้ว่าอย่าแบกอย่าถือเพราะมันหนักเหลือเกินนะคะไหวไหมลูกไหวไหมลูกไหวครับอ้าวมาใครจะหล่นล่ะพ่อหรือลูกอ้าวค่ะน่าจะทั้งพ่อทั้งลูกฮะอะไรนะพ่อทั้งลูกหรอดูจากทรงแล้วดูแล้วเป็นยังไงนะจะทั้งพ่อทั้งลูกถ้าพลาดไปก้าวเดียวก้าวเดียวอ้าวโอเคปล่อยต้องไม่พลาดไงถ้าเราไม่พลาดเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกคนอ่ะมาเลยครับอีกนิดนึงนี่เก่งมากลูกแม่มุ้ยรับหน่อยอ้าวแม่มุ้ยมารับอ่ะจะเคยไปปีนผาหินแล้วยากกว่านี้อ๋อเหรอที่ไหนอ่ะผาหินอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนครับลูกที่ไหนจำได้ไหมจำไม่ได้ใกล้ๆบ้านคุณยายใกล้ๆบ้านคุณยายเหรอใกล้ๆบ้านป้าค่ะบ้านย่าต่างหากบ้านย่าอ๋อนู่นน่ะเทพสถิตนะสินะป่าหินงามป่าหินงามอ่ะระวังลูกเอาละเนี่ยละค่ะก็เป็นการให้ไปทดลองไหว้บกนะคะไหว้บกพอเราเห็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกบ่อนึงอาจจะลึกจากทางด้านนี้นี่วางหินแล้วเอาใจจับอันนี้บ่อลึกหน่อยต้องระวังอันนี้ผู้ใหญ่เล่นได้เลยลึกมากอันนี้ก็เป็นน้ำอ่ะพูดจริงๆอ่ะเป็นที่ทำเป็นฟองน้ำให้น้ำมันซึมแล้วเราก็มองแล้วล่ะว่าน้ำที่อ่าวปากมังกรด้วยน่ะมีสิทธิ์ท่วมนะเพราะว่าเวลาฝนตกจริงๆแรงมากนะก็ตอนนี้ที่แม่ที่เขายังไม่ท่วมเนี่ยเพราะว่าเราสูบเข้ากระเป๋าน้ำอยู่นะช่วงนี้เราต้องสูบน้ำเข้ากระเป๋าน้ำถ้าเราไม่สูบจะเกิดอะไรขึ้นท่วมก็ล้นบ่าทิ้งไปแต่นี่น้ำยังอยู่ในพื้นที่โดยการสูบเข้ากระเป๋าน้ำใหม่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็เห็นนะคะว่าหอบให้เขาหอบก่อนแม่ยังเพิ่งถามตอนนี้ก็ได้นะใช่ไม่พูดก่อนถ้างั้นมาดูนี่เราจะเห็นเลยค่ะว่าเมื่อเช้านี้เราก็เอาหินที่จะมาจัดสวนต่อมาลองไว้อีก3คันแล้วก็เริ่มยกต้นไม้แล้วก็ไปเอาหินแดงมาอีกประมาณสัก10คัน2รอบเนี่ยก็คือ20คันใส่เข้ามาในหุบเขานี้ต้องเรียกว่าแทบหายเลยประมาณ3เมตรเนี่ยค่ะ
นะคะดูเขาทำงานกันนะคะคณะทำงานก็อันนี้ใช้รถที่เราไปเอามาแม่มันเหมือนพูดกันเล่นๆไหมวันนั้นอ่ะแค่5วันนะแม่ออกมาเดินจงกรมตรงนี้แล้วแม่เห็นน้ำตกอ่ะจ้ะนี่มันเห็นจริงแล้วเนี่ยเห็นจริงเห็นเร็วด้วยแหละเห็นเร็วกว่าที่เราคิดเพราะเรามีลูกศิษย์ดีไงเรามีลูกหลานดีตู่ซีแม่ชีน้อยๆของคุณแม่ก็ยังถอนหญ้าอยู่เลยไม่ว่าความสามัคคีในการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะในทุกการเรียนรู้กับการแก้ปัญหาจะทำให้เราคงขึ้นเรายกของหนักคือยกหินนะคะหินก็จับใจเราว่าต้องระมัดระวังคนที่ทำงานหนักเนี่ยต้องใจหนักแน่นแบบหนักแน่นเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเหมือนใจไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าไอ้หนักแน่นเนี่ยก็คือหนักแน่นอยู่ด้วยความเพียรนะคะเบาจากราคะโทสะโมหะแล้วก็ต้องหนักแน่นอยู่ด้วยความพยายามที่จะทำให้สำเร็จหินจัดใจเราเพื่อให้เราเนี่ยเบาที่ใจแล้วก็สามารถที่จะมีใจไปจัดหินอีกทีนึงความสวยงามก็เป็นเรื่องของความพอใจเป็นเหมือนกับว่าเรามีรสนิยมยังไงเราก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราพอใจเนี่ยค่ะเป็นตัวกำหนดแต่ว่าหินในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้วางด้วยเอาความชอบของเราเป็นตัวกำหนดแต่เอาประโยชน์เป็นตัวกำหนดเนาะเอาประโยชน์ว่าเราจะทำยังไงให้น้ำมันอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดในเวลาที่มีฝนตกลงมาก็ทำเป็นล่องน้ำคลองไส้ไก่ดักไว้มันก็จะเคลื่อนช้านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กิ๊กมยุรินทร์เขาก็มาถามแล้วว่าตกลงวันที่22เนี่ยคือวันจันทร์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มวันละสัก200คนเลยดีไหมคุณแม่คิดว่าถ้าใครนะคะมาได้วันละสัก100คนนี่ก็บุญแล้วไหมฮะใช่แต่ของเราอยู่นี่ก็ร้อยแล้วนะแม่ไอ้ร้อยของเรามาอีกร้อยมันก็200นะคะมาช่วยกันเถอะค่ะก่อนวันอาสาฬหบูชาคุณแม่ถือว่าเป็นพุทธบูชาที่จัดโรมณีสถานที่เป็นที่ทำให้คนได้กลับมาเบากายเบาใจเราทำงานหนักก็เพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่เกิดความสวยเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่การอาศัยการทำงานหนักที่นี่ทำให้เราขัดเกลาจิตใจของเราได้จากนั้นถ้าหินจัดใจเราได้ใจเราก็จะไปจัดโลกใบนี้ได้เนาะอันนี้ลูกนั่งสบายไหมเนี่ยลูกก็นั่งสบายอันเนี้ยเพราะว่าแม่ไม่นั่งแล้วลูกก็เลยนั่งแทนจ้ะแม่จะยืนอยากได้ต้นว่าตรงนี้แม่มันจะได้มีร่มสักนิดหนึ่งก็ขอบคุณนะคะมีต้นว่าอยู่3ต้นค่ะก็จอยก็คงเอามาในอาทิตย์หน้าค่ะเราก็มีต้นเนี่ยเขาจะเสี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะแม้ว่าขนาดเนี้ยพอเด็กๆแล้วล่ะพอแล้วแม่มันก็จะมีต้นไม้โอบกอดเข้ามาแล้วก็หินที่คมๆเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะใช้กระสอบปูนะครับแม่อืมเนี่ยมันก็จะไม่คมอีกแล้วไอ้ตรงกลางอ่ะนะใช่ครับก็จะเป็นที่ปีนป่ายสำหรับเด็กตกลงมาก็หล่นน้ำตุ้มเด็กเล็กๆอ่ะให้เปิดเด็กเล็กๆบ้างก็ตรงนั้นเด็กเล็กๆเลยครับจ้านั่นแหละเด็กเล็กก็มาเด็กโตหน่อยแล้วก็น้ำก็ไหลจากตรงนี้ไปนั่นก็ให้ลึกหน่อยอีบ่อนนั้นนะคใครที่อยากเล่นแอดเวนเจอร์หน่อยแต่ต้นโพเนี่ยแม่จะเอาดินถมเข้าไปที่โคนแล้วอาจจะวางหินสัก 2-3 ก้อนนะแล้วก็จะได้ดูว่า มันไม่ใช่ลอยเพราะตอนนี้เรากะว่าเราจะเอาหินนั่นแหละวางตรงนั้นแล้วก็เอาดินใส่ก็คิดว่าค้ำได้แล้วต้องรอให้นินเข้ามาช่วยกลบครับจ้ะจ้ะเขาจะรอให้พี่เคนไปก่อนอันนี้เราทำได้ถ้าฝนอย่างนี้แล้วก็มันไม่ได้ร้อนมากอันนี้พออยู่ไหมหรือต้องเอากระสอบชุบน้ำพอไหวเนาะพอไหวจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราหากระสอบชุบน้ำมาคุมลากไว้หน่อยก็ดีกว่าวันนี้เรายังตามหากระสอบอยู่นะคะกระสอบเก่าวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะได้กระสอบแต่มันเป็นกระสอบพลาสติกนะพี่แมนก็อยากช่วยมากเลยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงคุณแม่ชัดไหมคะเพราะว่าเรามาอยู่ใกล้เครื่องมือเพื่อให้เข้าบรรยากาศว่าขณะเนี้ยเวลาอย่างเงี้ย6โมงเนี่ยยังทำงานกันอยู่เลยแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่มี OT ไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรมากไปกว่าขอบคุณลูกหลานนะคะก็ขอบคุณออสด้วยนะเตรียมหาหินที่เป็น
ไส้กลางของมอสอย่างนี้ให้คุณแม่อีกสัก 2-3 รสมันจะได้ไปด้วยกันที่เรามาดูหินที่เขามาให้แม่ตรงด้านนี้เราห่างเข้ามาหน่อยค่ะแม่ชอบเดินในบรรยากาศที่มันสามารถที่จะทำให้เราแข็งแรงวันนี้มีเครื่องมือบอกว่าคุณแม่เดินน้อยไปหน่อยเพราะว่ามีการทำงานที่จะต้องยืนดูเยอะก็เลยเดินไม่เยอะนะคะเราเดินได้สักวันละ 19,000 เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวมันจะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็การทำสวนเนี่ยสวนมันก็ทำให้เราแข็งแรงเมื่อเช้านี้มาเดินถึงตรงนี้แล้วตอนนั้นยังไม่มีหินมาแต่ตอนนี้อยากให้ดูเดินออกมาห่างจากเสียงดังนิดนึงเพื่อจะมาจบลงด้วยเกี่ยวกับการภาวนานะคะวันนี้อาจารย์น้องสมก็มาช่วยเราบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะเป็นหมู่บ้านคอนเทนเนอร์ที่จะให้ทั้งกลุ่มสัตว์ใจดีและคณะแม่ชีได้อยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่าในฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะสร้างบางส่วนนะคะคือสร้างเลยแต่อาจจะสร้างไม่ทันเพื่อการยกคอนเทนเนอร์มาตรงนี้ก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระป้าตุ๊กกับพี่ติ๋งก็น่ารักมากเลยสนับสนุนพวกเราให้มีที่พักของนักบวชสตรีซึ่งคิดว่าคงจะครึ่งร้อยนะคะก็ได้ดูแบบแผนไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อใครมีคอนเทนเนอร์มาเราก็ช่วยกันเจาะช่วยกันวางก็ไม่น่ายากค่ะนี่ก็เห็นว่าใน10วันนี้ก็น่าจะสำเร็จส่วนหินอันนี้ลูกอันนี้เป็นหินที่อยู่ในชั้นน้ำลูกนี่ท่อเนี่ยอธิบายท่อนี้ให้แม่ฟังอ๋อนี่ท่อที่จะสูบมาจากบ่อมังกรครับมาเติมน้ำตรงนี้เส้นหนึ่งอยู่ที่60คิวต่อชั่วโมงครับ4เส้นก็240คิว 240,000 ลิตรเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันก็ซึมมาตรงนี้บ่อที่เราจะเอาหินตรงนี้นะคะก็จะต้องสูบตลอดไหมคะมันก็ไหลล้นไปไหลล้นไปแล้วก็ไหลลงคลองไส้ไก่ไปส่วนที่จะทำให้น้ำตกสวยขึ้นก็จะมีปั๊มอีก4ตัวที่จะดันน้ำขึ้นมาเป็นอะไรมันก็จะเป็นปั๊มที่อยู่ที่ประมาณ120คิวต่อชั่วโมง4ตัวก็480คิววันนี้คุณแม่เห็นสุทนนะสุทนใส่พัดลมไปแล้วนะครับอะไรนะกังหันยังไม่มีกังหันเลยเขาทำเป็นโมเดลมาใส่มาแล้วค่ะ4ตัวกังหันก็จะเป็นการใช้พลังงานตอนกลางคืนเนาะใช่ครับกลางวันมันก็ได้ด้วยแม่กลางวันก็ได้มาช่วยด้วยจ้ะแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโซล่ามันไม่ทำงานอยู่ละก็ได้พลังจากกังหันมาช่วยกังหันลมค่ะกังหันลมก็เป็นแรงเรียนรู้คนที่มาอยู่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200 200คนเนี่ยมันต้องคำนวณอะไรเยอะไม่อย่างนั้นก็ทางเสถียรเองก็จะหนักในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าพลังงานแต่ตอนนี้เราก็วางแผนก็ตั้งแต่วันจันทร์นี้ก็จะเริ่มจ่ายไฟออกมา5กิโลวัตต์ก่อนวันจันทร์นี้ได้เลยนะไอโซล่าฟาร์มของเรานะที่ไอโซวอลนะจ๊ะ5กิโลวัตต์ค่ะก็ติดแผงเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ลำดับต่อมาก็จะเป็นที่ติดตรงบ้านพักแม่ชีตรงนู้นค่ะ30กิโลวัตต์นะครับค่ะหลังคาที่มองเห็นนู่นนะคะดำๆที่เป็นแสลนอยู่ก็แทนที่เราจะต้องเสียเงินขึงแสลนไม่ต้องแล้วเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็ใช้แผงโซล่าแทนจ้าแล้วไอ้นี่ดีเหมือนกันนะไอ้แผงโซล่าเนี่ยนะถือว่าตอนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยใครๆก็ชอบทำไอ้เนี่ยเทียนพรรษาเนี่ยของเราทำเป็นแผงโซล่าแล้วกันใครอยากจะช่วยเราแบบถวายแสงสว่างนะคะในพรรษานี้ก็ใช้นี่แหละค่ะแผงโซล่าได้เลยคุณประโยชน์มันมากกว่าแสงสว่างสิแม่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นระบบการเชื่อมกิจคอนเนคคือเชื่อมสายส่งภายในทีนี้เราจะต้มน้ำเราจะเปิดพัดลมเราจะก็ใช้จากโซล่าหมดเลยแต่ถ้ามันจังหวะไหนที่ไฟข้างในเราไม่พอจริงๆมันก็จะดึงไฟในสายส่งเข้ามาใช้จ้ะนั่นหมายความว่าพวกเราก็ต้องวางแผนนะคะว่าถ้าคนอยู่ในหุบเขาเนี่ยสัก200คนเราจะมีพลังงานที่ประหยัดพลังงานยังไงก็เป็นแหล่งเรียนรู้อันนี้ก็ศึกษาจากดร.ทองก้อนได้เลยค่ะทีนี้พอเดินผ่านมาเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูหินน้ำเนี่ยที่เราคำนึงอะครับแม่จ้ะมันไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้กับพลังงานด้วยเพราะอย่างตัวน้ำตกที่หลังองค์ตาราครับที่จะลงบ่อใหญ่ทางฝั่งนู้น
เราก็จะใส่ไมโครเจนเป็นการปั่นไฟจากพลังงานน้ำเพื่อแถวๆนี้เขามีลำคลองอยู่แล้วมีฝายน้ำอยู่แล้วแม่มันเป็นแบบว่าต่างศักต่ำชนิดต่างศักต่ำคือน้ำสองเม็ดได้ไฟละไมโครเจนไมโครเจนไฮโดรไมโครเจนมันน้ำไฮโดรอ๋อค่ะก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้เราก็จะเอาไฟจากไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้กับโรงซ่อมของเรา5 กิโลวัตต์วันนี้ก็เป็นความรู้เราก็นั่งคุยกันนะคะตอนที่เรานั่งทำงานกันอ่ะลูกนั่งตรงนี้ก็ได้แม่นั่งตรงนี้เราก็มีคำว่ามักเร็วอ่ะมาอธิบายคำว่ามักเร็วสิก็มักผมนั่งตรงนี้ดีกว่าอ๋อจ้ะจะได้ถ่ายง่ายๆมักเร็วก็คือเวลาแม่สอนเนาะเราก็คิดคำๆของเราไปเออเราคุ้นๆกับคำว่ามักจากตรงไหนเนาะอ๋อมันคือความเร็วเสียงมักเร็วเสียง1มักเท่ากับความเร็วเสียง1มักเท่ากับ100ใน 1,225.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ1ความเร็วเสียงเรียกว่า1มักแต่ที่มักอันเนี้ยไม่ได้เขียนเหมือนมักมรรคเป็นมรรคไม่หางกาดคอควายเหมือนกันออกค่ะเหมือนกันแต่ว่าเป็นมรรคที่ใช้เป็นการวัดความเร็วเสียงความเร็วของเสียง1มรรคก็อย่างสมัยก่อนคอนคอร์ดค่าเครื่องบินตั๋วแพงมากเลยนะแม่มันบินได้ไวมาก อยู่ที่ประมาณ 1.7 มรรคการจะทะลุกำแพงเสียงได้เนี่ยต้องใช้โอ้โหสรรพวิชากำลังกายพลังงานสูงมากในการจะทะลุ1มาร์คได้นี่คือพลังงานของแสงไม่ครับพลังงานเครื่องยนต์นี่ครับแต่ว่าเราวัดความเร็วว่า1มาร์ควัตถุพลังงานของวัตถุเวลาเครื่องบินไอพ่นน่ะมันจะบินไอพ่นดีๆก็จะเร็วมากกว่า1มาร์คจ้าๆแต่แม่กำลังจะพูดว่าแต่มันมีความเร็วของจิตอันนั้นเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเลยใช่เพราะว่าที่ลูกศึกษาทางครั้งแรกก็ทฤษฎีโดเรมอนนั่นแหละที่บอกว่าเขารักแฟนของเขามากแล้วก็แฟนเขาได้ตายจากไปเขาก็เลยวาร์ปภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวาร์ปด้วยเทคโนโลยีเพื่อไปดาวอีกดวงหนึ่งการวาร์ปก็คือย้ายมวลสารไปอีกที่หนึ่งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปส่องกล้องทางไกลเอากล้องส่องทางไกลไปส่องดูเสมือนว่าแฟนเขายังมีชีวิตอยู่นั่นคือทฤษฎีโดเรมอนที่ลูกคิดว่าเอ๊ะทฤษฎีนี้มันก็คือเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าเราจะไปเลยโดยที่ไม่มีใครโทรเราบอกเลยนะท่านรู้เลยว่าเราจะไปแสดงว่าท่านควบคุมความเร็วของจิตได้แล้วใช่จิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยลูกมันมีความมันต้องใช้ว่าความว่องไวนะแม่ว่ามันไม่ได้เรื่องเร็วเรื่องช้ามันว่องไวนี่ก็การยืนยันทฤษฎีนี้ก็คือการฝันฝันก่อนเรื่องหน้าใช่การฝันคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเนี่ยจะเคยฝันว่าฉันเคยไปตรงนี้มาแล้วมันเหมือนเคยอย่างนี้ไหมคะเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเคยมาที่นี่มาก่อนนะอย่างนั้นน่ะมันคือความเร็วที่เราเนี่ยไปรับรู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไปเราเร็วไปก่อนเราว่องไวคือจิตมันวิ่งไปก่อนถ้ามันวิ่งตามการหมุนของโลกมันก็เขาเรียกว่าวิ่งไปทางเดียวกับโลกก็คือเห็นอนาคตถ้าวิ่งย้อนมันก็จะเห็นอดีตเพราะฉะนั้นลูกว่าเรื่องนี้ถ้าฝึกดีๆมันก็มีอยู่จริงแต่ก็ไม่รู้จะไปฝึกทำไมเหมือนกันนะจ้ะเราเอาปัจจุบันนะคะ วันนี้กลุ่มป้าตุ๊กก็ดีกลุ่มอาจารย์น้องสมพี่เปิ้ลพี่ติ๋งนะคะก็มาเหมือนกับเราวันนี้แม่ก็รู้สึกอบอุ่นนะที่มีทั้งแมนทั้งอาจารย์สวงนะวันนี้พี่ติ๋งเอาดอกไม้มาให้มาได้ก่อนป้าตุ๊กป้าตุ๊กไม่ใช่พี่ติ๋งป้าตุ๊กป้าตุ๊กป้าตุ๊กเธอนุ่มนวลนะรู้สึกความขอบคุณที่ป้าตุ๊กมามอบให้ลูกมันลูกก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกก็รับใช้แม่ไปทำให้แม่มีอัศวินว่าทำอะไรได้เร็วอะไรลูกทำได้ลูกน้ำตาซึมนะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของคนที่มองเห็นคนที่มองเห็นก็อย่าไปเสียเวลากับคนที่ยังไม่เห็นลูกแค่นั้นเองคนที่มองเห็นก็เห็นน่ะแม้ว่าเวลาที่เราทำงานน่ะเราอย่าไปสำคัญตัวเราผิดเราก็แค่รู้ว่าเราทำอะไรค
คนที่รู้ก็เป็นคนที่เห็นนะคะเหมือนคนที่อยู่สูงมันก็มองเห็นน่ะถูกไหมมันตกอีกแล้วก็ตกอ่ะก็มันตกตั้งแต่แม่ลงมาจากไอซ์วอลแล้วล่ะเนี่ยค่ะก็หมูปล่อยอยู่ไหนอะลูกอ่ะหมูปล่อยหลับอยู่ตรงนู้นหมูปล่อยง่วงนอนเจ้าค่ะคุณยายขออนุญาตนอนให้นอนให้นอนนอนไปนอนตักป้าจอยอยู่ไปอ้อนป้าจอยไปอ้อนป้าจอยอยู่ต้องนอนตรงนั้นตรงนั้นนอนสบายเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามหรอคะมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะมาสิมาเอาคำคมมาให้คุณยายก่อนคุณยายอยากเริ่มลูกอยากเริ่มทำมาค้าขายกำลังเริ่มเปิดร้านแต่ลูกก็รู้สึกท้ออยากได้กำลังใจแต่คุณแม่ชอบพูดว่าจะทำได้หรอจะรอดไหมทำอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องสักอย่างลูกรู้สึกหมดกำลังใจเราจะทำอย่างไรกับใจของเราเจ้าคะก็จัดใจเราค่ะวางแผนโดยวิธีการเราก็ต้องพิสูจน์นะคะว่าเราจะทำได้แต่คำว่าจะทำได้เนี่ยก่อนนักลงทุนเขาจะทำได้เนี่ยเขาต้องวางแผนนะคะจัดใจเราด้วยวางแผนการด้วยลองทำสักเรื่องหนึ่งนะคะที่มันไม่ได้เกินกำลังหรือคิดการใหญ่จนเกินตัวแล้วเราก็จะค่อยๆศรัทธาในความสำเร็จที่เราทำคือคนอื่นเนี่ยเขาก็รักเราล่ะค่ะเขาถึงได้เตือนนะคะแต่ว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เขาเตือนเนี่ยสำหรับคุณแม่นะคุณแม่ก็จะพิสูจน์นะลูกก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้นะแต่ไม่ได้จากครอบครัวหรอกจากคนอื่นแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนเขาก็ไม่ได้ดูถูกนะเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่เชื่อว่าเราจะทำได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันใช่ไหมใช่ไหมลูกเคยอ่านนิทานสมัยก่อนเล่มละบาทร้านหนังสือวัดเกาะพ่อหนังนาคืออย่างนี้เขามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปแต่งงานกับหญิงสาวแล้วก็ทางแม่ยายดูถูกมีลูกเขยรวยกับลูกเขยจนแล้วก็ทำไก่ขึ้นมาตัวหนึ่งไก่อบแล้วก็ให้ลูกเขยคนรวยกินก่อนแล้วก็เหลือแต่เศษกระดูกไว้ให้ลูกเขยจนเข้าไปกินข้าวเหลือกับข้าวกับเศษกระดูกเขาก็ยกมือไหว้เศษกระดูกนั้นคนจนเหรอคนจนยกมือไหว้เศษกระดูกนั้นถือว่าแม่ยายให้ปัญญาและปฏิปทาที่เขาอยากได้เขาก็ไหว้กระดูกกองนั้นแล้วก็เขาก็ห่อกระดูกอันนั้นเนี่ยใส่พกแล้วก็มัดเอวไว้ทุกครั้งที่เขานอนเรากิ้งไปทับกระดูกมันแทงเขาจะลุกขึ้นมาทำงานใช้มาให้เป็นประโยชน์ใช้มันเป็นแรงท้าทายคือทุกครั้งที่นอนหลับไปแล้วพลิกตัวไปทับกระดูกเขาจะต้องลุกขึ้นมาฟันดินจนกว่าเขาจะหมดแรงทำได้ทำสวนสมัยก่อนลูกจำกระตูเล่นท่านเนี่ยโหนานมากนะแม่ประมาณสักเกือบ50ปีแล้วนะก็เท่ากับอายุลูกอ่ะลูกเพิ่ง20กว่าอ๋อจ้ะค่ะก็นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ถูกท้าทายโดยใครก็ตามสิ่งนั้นเป็นบุญคุณเสมอถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นมาหมูปล่อยมาบอกคุณยายก่อนเดี๋ยวหมูปล่อยจะได้เข้าร่มครับไม่งั้นหมูปล่อยจะคมไปลูกอันนี้มันคมมันเป็นหินใต้น้ำลูกมาปากจะเยินเลยนะมาโอ้ยได้นั่งมานั่งกับพ่อมาบอกวันนี้คำคมของหมูปล่อยคือมีไหมมาทำหน้าที่สิคติธรรมของหมูปล่อยครับบอกคุณยายหรือบอกคุณพ่อบอกคุณยายอ่ะมาหายายมาอะไรถ้ามียายหัวเน่าๆยังไงคือว่าวันนี้คือรักคนได้รักคนได้ให้อภัยเป็นหมูปล่อยให้อภัยพ่อไหมลูกให้อภัยหมูปล่อยให้อภัยยายไหมแล้วยายให้อภัยหมูปล่อยไหมให้ครับหมูปล่อยไม่ให้อภัยใครบ้างไม่มีเก่งมากเลยหลานยายตัวชื้นไปเข้าร่มกับรักคนได้ก็ต้องให้อภัยเป็นนะคะหมูปล่อยว่าอย่างนั้นทองก้อนก็ต้องให้อภัยคนเป็นต้องให้อภัยเป็นลูกพยายามจะไม่โกรธอะไรอยู่แต่ว่ายังฝึกตัวยังไม่สำเร็จนะมาร์กเนี่ยมันไปยากนะแม่น่าสงสารจริงจริง 1,200 แต่ลูกก็ยังจำได้นะว่าความเขาเรียกว่าอะไรความเร็วของมาร์กเท่ากับเท่าไหร่ 1,225.4
1.4 นะคะนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็หมูปล่อยระวังนะครับลูกระวังนะฝนตกหมูปล่อยไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนเข้าร่มก่อนนะยายกำลังจะจบแล้วเนาะค่ะหรือเรามาจบด้วยกันมาสวัสดีด้วยกันก็ได้มาค่ะอ่ะละสิมีคำถามไหมหมูปล่อยไม่ปีนลูกหมูปล่อยลงมาครับมีคำถามไหมครับไม่มีเอาละค่ะเตรียมไว้แล้วนะคะฮะแม่อู่บอกกระจกเตรียมไว้แล้วนะคะอ๋อขอบใจอู่จ้าขอบใจลูกน้องอันเป็นยังไงสบายดีแล้วนะลูกนะอ่ะจ้ะกระจก60แผ่นขอบคุณด้วยนะคะเรากำลังจะเอามาทำเป็นสำนักงานซึ่งก็เชื่อว่าในพรรษานี้ใครที่รับงานในส่วนไหนไปก็ไปทำในส่วนของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายค่ะที่นี่ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของโลกใบนี้ที่เราได้มีโอกาสใช้ช่วงหนึ่งของชีวิตของเราที่เราได้มาชั่วครู่ที่ไม่ตู่ไว้เนี่ยทำงานเพื่อความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ฝนตกไปปล่อยแล้วสงสารหลานกับไม่เป็นไรเหรอเนี่ยเปียกอยู่เนี่ยก็กลับเรียนคุณแม่ไปแล้วไงว่าลูกให้ลูกเนี่ยเล่นฝนได้คือเราต้องแยกให้ออกระหว่างไข้หวัดไอ้ไข้กับหวัดกับแพ้อากาศแพ้อากาศมี3อย่างนะคะอ้าวไข้คือไข้คือร่างกายที่เปลี่ยนอุณหภูมิเร็วไปช้าไปเนี่ยเมื่อวานนี้ที่แม่ชีเราทํางานอาจจะไข้ได้ถ้าสมมติว่าร้อนๆไปเจอเย็นไข้อาจจะไข้ได้แต่ว่าหวัดต้องมาจากไวรัสเท่านั้นจ้ะมาตากฝนระบบเป็นหวัดมันเป็นไม่ได้เป็นไข้มันเป็นเรื่องของเชื้อโรคค่ะส่วนเรื่องที่เรามีน้ำมูกเนี่ยก็คือเรื่องเราแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้ค่ะซึ่งมันจะมาพร้อมกันแล้วคนก็จะเรียกรวมกันว่าไข้หวัดค่ะก็พอดีพูดเรื่องนี้พรุ่งนี้คุณแม่ก็ต้องไปตรวจสุขภาพที่ศิริราชนะคะหวังว่าจะได้เป็นข่าวดีให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะคะสังคมของเราเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเรารู้จักการประเมินการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทมักง่ายกว่าที่คิดเจ้าสวงก็มาก็คุยอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะจ้ะขอบคุณน้องสวงจ้ะดร.สวงดร.สวงน่ารักมากอยากอยู่ใกล้คุณแม่มากน่ารักมากด้วยความที่เขาไม่มีเวลาเขาเป็นมือต้นๆของสวทช.จ้ะจ้ะเขามีงานวิจัยของเขาเยอะมันทำทีเดียวหลายเรื่องมากใช่ไหมเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งไปหาพี่ต๋อยไตภพมานะคะเราก็รู้จักกันก็ฝากระลึกถึงพี่ต๋อยไตภพด้วยก็เราก็จะช่วยกันทำสัมมาอาชีโวให้กับชาวบ้านใช่ไหมเรื่องนี้ใหญ่มากเรื่องนี้ใหญ่ระดับว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยนะถ้าสิ่งที่สวงเขาทำอยู่เนี่ยแล้วยิ่งไปจับมือใครได้นะหลายๆคนหน่อยเพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนผมว่ามันมหาศาลมากมันได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งสร้างอาชีพโอ้โหมันเป็นยาด้วยดูจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลใช่แม่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลไหมไม่ใช่แม่จะถ่อมตัวมากเลยค่ะ คุณแม่จะซัพพอร์ตเพราะคุณแม่เนี่ยจะเป็น spiritual leader เล็กๆทุกคนมาเพราะว่าเขาก็อยากมากราบแม่กันทั้งนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากมาหาผมหรอกเออใช่รวมทั้งลูกด้วยก็อยากกราบแม่อย่างนี้ตัวเนี้ยค่ะก็จริงๆทองก้อนก็เป็นลูกที่ดีนะคะวันนี้ป้าตุ๊กก็มาขอบคุณแทนลูกศิษย์ของคุณแม่ทุกคนจริงๆแล้วทองก้อนเขาก็ต้องเจอว่าลูกศิษย์ที่น่ารักของแม่เนี่ยมีตาที่มีดวงตาเห็นธรรมนะคะมองเห็นตัดคือเห็นขาดค่ะเห็นขาดนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลายคนกลับไปขอบคุณพี่สาวผมด้วยพี่ติ่งไม่ใช่ทั้งพี่ติ่งพี่ตุ๊กก็ให้คอนเทนเนอร์แล้วเพราะทุกคนก็รักไม่ฉีนะรักไม่ฉีเล็กๆอ่ะเพราะคนไม่สังเกตไหมว่าแบบว่าลูกศิษย์แม่ที่สนิทกับแม่เนี่ยหลายๆคนลูกรักทั้งหลายแหละที่มานอนกับแม่บ่อยทุกคนเนี่ยมาถึงก็จะกอดน้องก้อนเพราะว่าเธออ้วนเหมือนตุ๊กตามีตัวใหญ่ก็เหมือนกอดหมูปล่อยพูดไปถึงหมูปล่อยด้วยทุกคนก็รู้จักนะคะก็ตอนนี้มาดามศพก็บวชอยู่วันนี้ก็ขึ้นไปปฏิบัติบนภูเขาคุณแม่เองก็บวชได้ทุกเดือนเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังคือเราเป็นคนที่ผ่านมาก่อนถ้าสตรีมีสติเนี่ย
สังคมพึ่งได้นี่คุณแม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีพรรษาเนี่ยที่มีดวงตาเห็นธรรมนะคะเป็นพรรษาที่เดินทางอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยแล้วใครที่สนับสนุนให้พวกเราอยู่ในที่ที่สัปปายะเอาแค่พอประมาณไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมันมีแต่ใจมันก็จะทำให้เหมือนคนถวายเสนาสนะที่อยู่อาศัยอาหารการกินเพื่อให้เราละราคาโทสะโมหะเนี่ยมันก็เป็นสำนึกดีที่พวกเราจะกตัญญูต้องยกมือก่อนเวลาจะถามอะไรเราต้องยกมือ ยกมือแม่บางทีลูกกลับไปดูย้อนหลังเนาะบางคนก็ถามว่าทำไมเป็นชุมชนโสดาบันโสดาบันเป็นได้ยังไงอ๋อโสดาบันก็คืออย่างนี้ค่ะให้แม่ตอบเป็นบุคคลกลุ่มหมู่เนี่ยมี4คู่8จำพวกนะคะ4คู่8จำพวกเนี่ยก็มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลในคู่ที่1คู่เนี้ยค่ะที่เราบอกว่าชุมชนคนโสดาบันที่จริงก็เป็นชุมชนคนสุทธิในอดีตเนี่ยนะคะ1มีศีล5ครับศีล5ต้องบริสุทธิ์ค่ะเวลาคนโบราณเนี่ยเค้าตั้งโรงทานกันนะลูกคนที่จะมากินโรงทานต้องมีศีลนะอ้าวแล้วเค้าจะแบ่งแยกยังไงอ้าวก็ไม่ผิดเบี้ยไงคือโสดาบันเนี่ยจะมีลักษณะดูศีลก่อนนะเป็นผู้ที่มีกายภาวนามีศีลภาวนานะคะศีลภาวนาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วในระดับศีล5เนี่ยเป็นปกติเป็นนิจศีลเป็นปกติเลยค่ะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ซ้ำซ้อนทางเพศไม่พูดจาส่อเสียดแล้วก็ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเหมือนโลกนี้ไม่มีชั้นน่ะมันมีการกระทำแต่มันไม่มีผู้กระทำเหมือนทองก้อนทำกับข้าวอร่อยอาหารของทองก้อนก็อร่อยเพราะกินกับหลายคนแต่มันไม่ต้องแบบโผล่หน้าทองก้อนเข้าใจป่ะเนี่ยมีการกระทำที่ไม่มีผู้กระทำถอดถอนสักกายทิฏฐิโลกนี้ไม่มีชั้นศีลพัตตปรามาสก็คือไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายไม่งมงายเช่นไม่คือนึกถึงเวลาที่เราไม่ค่อยสบายใจสมมตินะคะเราก็เข้าไปดูใจเราที่ไม่ค่อยสบายไม่ใช่เราต้องไปทรงเจ้าเข้าผีหมอดูหรืออะไรประมาณนั้นนะคือคนที่เขาเชื่อในกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาจะศรัทธาในการกระทำอ่ะเพราะฉะนั้นศีลพัตตปรามาสคือไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายเอาภาพรวมนะแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยค่ะไม่สงสัยในหลักการของปฏิจจสมุปบาทเพราะถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสละราคะเบาบางลงอาจจะไม่หมดแต่เบาบางนะคะบรรเทาโทสะได้ไม่เป็นคนพยาบาทผูกโกรธไม่ปี๊ดไม่ระเบิดอย่างเงี้ยลูกก็ค่อยบรรเทาใกล้จะได้แล้วนะคือลูกก็บรรเทาลงนะแม่ว่านะบรรเทาเยอะครับแม่ก็ถามก็ทุกคนแล้วว่าเมื่อก่อนลูกเป็นยังไงปี๊ดระเบิดบึ้มเงี้ยค่ะก็บรรเทาลงแล้วก็พยายามที่จะละอวิชชาไปเรื่อยๆแค่นี้ลูกโสดาบันก็เป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ได้เป็นยากไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องบวชก็เป็นไงอย่างลูกเนี่ยถ้าพรรษาเนี่ยตั้งสัจจะเลยว่าจะมีศีลแหมทำอืดมีศีลภาวนาเอาดูนะมีกายภาวนาดูแลร่างกายให้แข็งแรงมีกายมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนามีภาวนาสี่เนี่ยแล้วก็เนี่ยค่อยๆละฆะโทสะเป็นได้เป็นสังคมที่ดียายก็อยากให้หมูปล่อยได้อยู่ในสังคมที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะก็ลูกก็พยายามแต่ว่าพยายามโดยที่ไม่ขัดกับจริตตัวเองมากนักเพราะว่าสิ่งใดที่เข้าใจมันจะทำได้ยาวกว่าสิ่งที่ต้องอดทนอดทนมันจะมีการกดทับมันจะบึ้มขึ้นวันหนึ่งลูกไม่ได้อดทนทุกวันนี้ลูกก็สบายสบายของลูกไปแต่ว่าเขาเรียกว่าด้วยพื้นที่เนี่ยมันไม่มีใครที่จะรวมกลุ่มแล้วพาเราไปอบายมันก็เลยก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่เห็นก็ไม่เห็นมีแม่ชีคนไหนชวนผมไปกินไวน์เลย ใช่ไหมแม่ไม่มีดอกลูกใช่ไหมไม่มีเฮ้ยกินหมูกระทะกันกินไวน์ไหมมีเนื้อวากิวไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่มีเขาเรียกว่า
ม่ใช่ว่าลูกเป็นคนอ่อนไหวแต่คำกับคำชวนแต่ว่ามันไม่มีใครมาจุดประกายว่าฉันจะต้องไปกินก็มีเวลาว่างก็นอนเล่นกับลูกดีมากมีความสุขไปหมูปล่อยเขาก็จะเป็นเด็กมีบุญเพราะเขาได้อยู่กับพ่อแม่ที่มีสมาธิเราต้องการลูกหลานของเราปลอดภัยเพราะว่าใจของพ่อแม่เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อลูกมากนะปกติลูกไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านนะแม่แบบว่าเมื่อเที่ยงนัดกินข้าวเมื่อเย็นนัดกินข้าวห้าทุ่มนัดกินแล้วแล้วมุ้ยอ๋อตายละเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้จริงเหรอมุ้ยมุ้ยเตรียมไว้เป็นปกติค่ะกินหรือไม่กินที่บ้านมีข้าวแต่หมายถึงว่ามุ้ยจัดไว้ทุกมื้อขึ้นอยู่กับว่ามีงานหรือไม่มีงานก็เป็นโอกาสแต่ว่าเป็นอย่างนั้นทุกวันมีนัดวันหนึ่งวันละห้าหกนัดทุกวันมีเรื่องงานที่นั่นแต่อยู่นี่แบบว่าเมื่อก่อนนี้ห่างโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูหุ้นดูอะไรดูการเทรดตั้งแต่เช้าดูราคาทองไปถึงดึกข้ามคืนเพื่อจะตลาดทองปิดตีหนึ่งก็ต้องทำแต่ว่ามาอยู่อย่างนี้ลูกวางโทรศัพท์ทิ้งเลยนะแบบว่าไม่ดูก็ได้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย มันก็ง่ายขึ้นชีวิตมันง่ายขึ้นมันถูกวางลงวางลงกับหลายๆเรื่องถ้าอย่างนั้นก็เอาใจจับชีวิตได้แล้วล่ะชีวิตมันจัดเรามาตลอดชีวิตแล้วต่อไปนี้เราเอาใจที่เราเตรียมไว้ดีเนี่ยจัดการกับชีวิตของเราอีกทีนึงเหมือนเรานะคะพอเราเอาหินจับใจตอนนี้เราก็เอาใจจับหินได้แล้วล่ะค่ะปฏิกาเดี๋ยวเขาหาว่าพาแม่ตากฝนคุยดึกด้วย วันนี้แม่จะต้องงดการกินน้ำก่อนที่จะไปเข้าเครื่องก็12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงจิบได้แต่อย่ากินจิบได้แต่อย่าดื่มก่อนเที่ยงคืนค่ะพรุ่งนี้ลาไปหาพบคุณหมอนะคะเช้าแม่ก็ไม่ได้ทำธรรมะใช่ไหมพรุ่งนี้คุณแม่แหมฉันมีวิธีการทำของฉันไม่เพราะว่าปกติเวลาที่แม่เคลื่อนเวลาไปนิดนึงอ่ะมันจะมีคนพิมพ์เข้ามาโอ้รอแต่พรุ่งนี้คุณแม่ยังทำงานธรรมะสามเวลาของคุณแม่เป็นปกติค่ะมีวิธีการค่ะเรามีปัญญาสักอย่างปัญญามีไว้จัดการอาหารอร่อยกินอะไรกันหลายคนตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหอยทอดเจ๊ใหญ่ข้างประตูศิริราชอร่อยมากแม่ไปทำรายการทองก้อนไม่เอาใช่เปิดฉายไปเลยนะคะวันนี้ขอให้เรากลับไปดูแลสมาชิกในบ้านของค่ะของเราค่ะดูแลหัวใจของคนที่เรารักดูแลใจเราและเข้าใจคนที่เรารักอยู่อย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วมาชวนกันเป็นประโยชน์ค่ะอีกไม่กี่วันจะเข้าพรรษาแล้วนะคะวันนี้ผัดเป็ดอร่อยมากตอนแรกเขาคุยเราไม่เชื่อป้าตุ๊กกินโอ๊ยอาจารย์น้องสมกินเหงื่อแตกเหงื่อแตนทุกคนอาจารย์สวมโอ๊ยสนุกสนานใช่ไหมอาจารย์พ่อเราส่งอยู่ดูอยู่ค่ะ อย่าลืมนะคะเวลาหรือไม่กี่วันหมู่บ้านคอนเทนเนอร์ต้องเสร็จนะลูกเราก็ใช้วิธีการป้าตุ๊กพี่ติงก็พร้อมใจอยู่แล้วป้าติงบอกว่าแปลว่าเจ้ผมช่วงนี้นะเขาแบบว่ารับสามใช่เขาหุ้นตัวไหนเขาได้ตังค์ตลอดเลย ผมอะแม่ทำให้กิเลสวันไหวเลยนะกูตามเจ๊ไปดีกว่าเว้ยไม่เอาไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคะขอบพระคุณนะคะประตูขาอาจารย์น้องสมขาพี่ติ่งแล้วก็ทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีลูกสวัสดีครับติ๊ดอยู่มาแล้วหมูปล่อยอย่าหมูปล่อยปิ๊กแล้วลูกไปขึ้นรถฮะ